สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนมือนี่สิพามาเลาะเบิ่งเมืองโซลิเงินเมืองอันเฮ็ดฮาริโบเมืองเฮ็ดมีดกันไก่เฮ็ดมีดเฮ็ดซอมเฮ็ดซ้อนเดี๋ยวสิพาเลาะเบิ่งบริษัทของฮาริโบก่อนเด้อจ้าเมื่อนี่พลาดเข้าปิดก็เลยเข้าบ่ได้แต่ว่าในโรงงานเพิ่นก็บ่ให้เข้าดอกว่าก็ว่าสิเข้าไปซื้อของว่าสิเข้าไปส้มในร้านเพิ่นในร้านนี่มีแต่ขายฮาริโบมามื้อนี้พอดีมื้อเขาสั่งปิดพร้อมอันนี้กับเลาะมาทางนี้สิพามาเบิ่งอันพิพิธภัณฑ์ของอันของมีดหยังอันนั้นนะเขาเอิ้นอีหยังแนวรับมีดนั่นนะพี่น้องอยู่เมืองโซลิเงินนี่เพิ่นเฮ็ดกันไก่เด้อกันไก่เพิ่นมีซื้อมีเสียงเถอะเด้ตัดกันไก่ตัดผมบ้านเฮาอยู่เมืองไทยก็ซื้อตั้งแต่กันไก่ตัดผมของเยอรมันของโซลิเงินนี่ล่ะจ้านี่อันนี้เพิ่นก็ปิดมามื้อนี้ก็มีแต่มองปิดก็สิได้พาเลาะเบิ่งแต่ข้างนอกคิดว่าแม่นเพิ่นบ่ปิดเพิ่นปิดหมดช่วงนี้เพิ่นล็อกดาวน์อีกแล้วบ่ได้เข้าชมได้ถ่ายรูปแต่ข้างนอกออกมาเบิ่งพาเลาะเบิ่งข้างนอกนี่ละมีดมีซ่อมมีซ่อนอยู่เมืองโซลิเงินนี่ละเด้อจ้าเพิ่นเฮ็ดมีดเฮ็ดซ่อมเฮ็ดซ่อนขายปลาสิผ้ามาเข่าเบิ่งเข่าส้มในพิพิธภัณฑ์ของเพิ่นก็เข่าบ่ได้ก็เลยสิผ้าเลาะเบิ่งข้างนอกซะก่อนอันมาพูดบูดเพิ่นพร้อมบูดพระวิหารเพิ่นอยู่ข้างพิพิธภัณฑ์ก็เลยสิเข้ามาอันจุดเทียนน้ำเพิ่นซะก่อนจ้าในวิหารเพิ่นงามงามในโบสถ์เพิ่นเดผ่านเข้ามาแล้วก็เลยแวะเพิ่นมาขอพรจากเพิ่นซะก่อนขอพรเพิ่นแล้วก็สิออกมาเลาะอีกข้างนอกเลาะแล้วก็สิพาเลาะไปอีกฝั่งนึงเด้อพี่น้องครับรถออกไปอีกฝั่งนึงสิพาไปเลาะเบิ่งในเมืองเพิ่นเมืองโซลิเงินสิขับรถพาเลาะออกไปข้างนอกอีกเด้อจ้าเด้อเลาะไปเบิ่งข้างในเมืองฝั่งนึงอีกThank you.
เรามาฟังทางนี้พิพิธภัณฑ์เพิ่นอันมองนี้เพิ่นสิเฮ็ดอันแนวรับมีดนั่นน่ะพี่น้องรับคมมีดเป็นเหล็กกลมๆเฮ็ดรับคมมีดดูเมืองนี่เพิ่นสิเฮ็ดกันไก่ตัดผมกันไก่ตัดนั้นกันทุกกันไก่นั่นล่ะจ้าของเมืองโซลิงเงินนี่มีเมดกันไก่ตัดเล็บตัดหนังตัดผมเป็นนั่นเป็นมีดเป็นมีดเฮ็ดเป็นมีดส้อยเป็นมีดหั่นเฮ็ดอยากเฮ็ดกินเป็นมีดสอมมีดซ้อนสอมซ้อนที่ไปขายเพิ่นเฮ็ดออกจากเมืองนี่เมดอยู่ในเยอรมันนี่เว้าเพิ่นกะมันกับของมีของบริษัทหลายบริษัทอยู่ดอกแต่ว่าเมืองโซลิงเงินนี่มันเป็นเมืองที่เฮ็ดกันไก่โดยตรงกันไก่ตัดผมส่งออกต่างประเทศขายทั่วโลกกันไก่เมืองโซลิงเงินกันไก่เยอรมันยิงไปอยู่เมืองนี่ละจ้าออกจากนี่ละจ้าเฮ็ดซ้อนเฮ็ดซ่อมเขามาจุดอันเทียนน้ำเพลินอยู่ในวิหารเพลินมาขอพ่อน้ำเพลินขอแล้วก็สิออกไปข้างนอกอีกไปเบิ่งอีกฟังเพลินเฮ็ดอันเบาง่ายๆกับพิพิธภัณฑ์ของเพลินอันโลจ่าเพลินเฮ็ดเอาส่วนเก่าส่วนนี้เป็นศิลปะของเพลินเพลินมาเฮ็ดเป็นรูปดอกไม้เดี๋ยวสิพาออกไปลอกเบิ่งข้างนอกจุดเทียนน้ำเพลินขอพ่วนเร็วออกไปหลอกข้างนอกออกไปอีกฟังนึงแล้วจ้าออกไปแล้วก็จังสิภาพขับรถไปนอกเมืองไปหลอกบนนอกเมืองนี่แหละจ้าส่วนเก่าเพิ่นเป็นน้ำมะเฮ็ดเป็นรูปดอกไม้เป็นศิลปะเพิ่นมีปัญหาเรื่องเสียงเด้อจ้าเด้อไมโครโฟนมันบ่จังได๋ล่ะใส่เครื่องมาใหม่ใส่เครื่องมาใหม่ใส่หยังบ่ทันเฮ็ดเป็นอยู่มาลองตัดคลิปใหม่มันเป็นเครื่องคอมเป็นเครื่องทับไปน้ํากันเสียงมันหลุดใส่เป็นจังได๋ล่ะเสียงขาดหายเสียงแหลมเสียงหน่อยเสียงใหญ่เสียงขึ้นเสียงลงถ้ามันเป็นจังใดก็ขอโทษขออภัยไว้น้ำแน่เด้อหมู่พวกกระดายเด้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนสิพาขับรถเลาะออกเมื่อเพราะว่าช่วงบ่าย3ทางเยอรมันนี่มันก็เริ่มมืดแล้วช่วงนี้มันเข้าหน้าหนาวมื้อนี้มันมีแสงแดดออกมาก็เลยได้พากันขับรถเลาะออกมาเลาะข้างนอกเลาะชมวิวน้ำกันท้องฟ้าน้ำกันเนาะจ้าสวัสดีจ้า